เคยได้เห็นตลาดเลยนะ4-5 ปีแล้วจุดเริ่มต้นคืออยากทำอ่ะก็เลยลูกเขามีที่ตรงนี้ให้อยู่แล้วก็เลยยายก็มาทำตอนแรกยายก็มาเลี้ยงหลานเนาะตามลูกมาเลี้ยงหลานหลานก็โตแล้วไม่รู้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยายก็มาทำให้ยายปลูกผักยายอยู่ได้พอปลูกไปปลูกมาก็ขายได้ก็เพลินไปกับได้ตังค์ก็เพลินตอนจนมานี่ก็ปีกว่าแล้วปลูกไปปลูกมาก็โอ้ขายดีอย่างเงี้ยทีแรกก็คิดว่าปลูกเองกินเองเงี้ยลูกเขากินมังกินเจไม่ต้องไปซื้อตลาดนะเดี๋ยวยายปลูกให้กินเองเงี้ยพอปลูกไปปลูกมาโอ้ก็ขายได้เงี้ยอย่างน้อยก็ได้ช่วยค่าน้ำค่าไฟลูกบ้างก็ยังดีอะไรนะดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะลูกมีความสุขยายก็มีความสุขเนี่ยก็มีนะมีคนบางคนเขาว่ามาทำตอนนี้ไม่ต้องทำนะเขาปลูกพืชอะไรไม่ขึ้นหรอกเขาว่าอย่างเงี้ยเขาทำได้แต่นาอย่างเดียวมันดินเปรี้ยวแต่ยายคิดว่าเรามีใจมีน้ำมีปุ๋ยไม่ไปไหนหรอกต้องได้เนี่ยต้องได้ยามปรับดินปรับปุ๋ยปรับสภาพดินก็ยากเหมือนกันนะกว่าจะได้อะเกือบปีน่ะกว่าจะได้ดีขนาดนี้เกือบปีเลยน่ะเขามาว่าทำได้ไงน่ะโอ้เขาก็ยกนิ้วให้โอ้ทำได้ไงอ่ะยายว่าอยู่ที่ใจใจเราสู้ก็ได้ทั้งนั้นแหละเลื่อนไปกับผักโอ้วันนี้อันนั้นขึ้นวันนี้อันนั้นขึ้นเดี๋ยวได้ตังแล้วแปลงโน้นแปลงนี้อย่างเงี้ยกับสวนตลอดเลยดึงหญ้าขุดดินนู่นนี่เดินวนรอบสวนนี่แหละเช้าตี5 มาขึ้นแล้วบางทีนอนไม่หลับโอ้พรุ่งนี้ฉันต้องทำตรงนู้นตรงนี้ไม่ยากหรอกถ้าใส่ใจนิดนึงมีดินมีน้ำมีปุ๋ยโอ้ทำได้อยู่ที่ใจใจอยู่ที่ใจแต่ว่าให้อะไรดีขนาดไหนใจไม่เอาอะไรก็ไม่ขึ้นเนาะมันก็เป็นอยู่ที่ใจทำได้หมดถ้าใจสู้ก็มีอยู่แค่นี้